สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมแล้วก็ Wow Channel ในช่วงโทรลลิ่งวิ่งไปเรื่อยอีกนะครับวันนี้นะครับผมจะไปตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่1เมษายนนะครับปกติผมอยู่ธนาคารนะธนาคารCIMB นะครับสาขาอ้อมน้อยนะครับหรือว่าผมต้องไปที่ทำงานที่นครปฐมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วติดตามนะครับโอเคครับนี่ผมมาอยู่ตรงนี้นะบนถนนเพชรเกษมนะครับมีป้ายบอกไว้นะนครปฐมอีก27กิโลเมตรนะครับจากจุดตรงนี้ผมเลยเมื่อกี้ผมอยู่สตาร์ทจากอ้อมน้อยมาแยกอ้อมน้อยนะครับแล้ววิ่งต่อมาเรื่อยๆนะก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับคือบนถนนเพชรเกษมนี่แหละนะจะไปสามพันก่อนนะตรงนี้แล้วก็ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนไปหลังจากนั้นก็จะตรงยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคครับผมขับมาผ่านแยกตรงอะไรอ่ะแยกสามพานนะครับจากคลิปที่แล้วนะคือเขาจะตรงแยกสามพานตอนนี้ผมขับเลยมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับตรงการไฟฟ้าส่วนมิภาคนะครับนะถ้าเป็นของสามพานนะขวามือเนี่ยนะแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะไปต่อนะทางนี้นะครับนี่แหละจะไปนครปฐมแล้ววันนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับอีกประมาณ20กิโลนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับเนี่ยผมอยู่หน้าอิซูซุนะครับนครปฐมตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมกันต่อเดินทางกันต่อขับรถมานะครับก็เจอร้านป้าเขาขายลูกชิ้นทอดนะครับก็เร็วแวะอุดหนุนหน่อยมานี่ลูกหรือหลานครับเนี่ยอ๋อหลานนะครับโอ้เก่งจังเลยพ่อแม่ไม่เห็นอ๋อครับครับก็เลยมาเจอครับเขาขับกันมาแค่สี่คนครับก็เลยแวะซื้ออุดหนุนเขาอันนี้ครับป้าก็เป็นระหว่างในระหว่างการเดินทางนะครับก็มาเจอนะเดี๋ยวมองให้ดูกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับโอ้โหเหรอตอนนี้แย่มากนะครับตกไปเยอะเหรอครับโอ้เนาะจะปวดตายใช่ใช่ช่วงนี้อะไรเศรษฐกิจมันแย่พอแล้วมาเจอเรื่องโควิดอีกนะเออแล้วไปทำอะครับไปยื่นยังยื่นนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็เขารออีกประมาณ7วันอาทิตย์นึงนะครับผมก็ยื่นมาแล้วทีนึงก็รอตีสักเดือนไม่ผ่านพี่ยื่นใหม่เลยป่ะครับพี่ยื่นใหม่อีกรอบแล้วยังไม่รู้ว่าอ๋อโอ้ครับนะใช่ตอนนี้ทุกคนนะเดือดร้อนกันหมดเลยเนาะก็ใช่ครับตอนนี้รอเขารอความหวังกันตรงนี้แหละ 5,000 เนี่ยแหละผู้ค้าขายที่แบบบางที่ขายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วขายนะขายอยู่นะครับครับครับโอเคครับผมก็เจอเรื่องราวระหว่างทางนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไปเจอร้านตายายนะไม่ตายายหรอกป้าลุงป้าแล้วกันกับเด็กหลานอีก2คนนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้รถซาเล้งสงสารนะครับก็เลยแวะอุดหนุนเขาขายลูกชิ้นทอดนะก็อย่างที่เห็นนะครับโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจแย่เขาบ่นกันนะแต่เราก็เนาะอย่างน้อยนี่คือเรื่องราวระหว่างการเดินทางนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าจะมีคนที่เดือดร้อนเยอะๆเลยนะโดยเฉพาะรากหญ้านะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกขายไม่ดีเลยนะเราก็เลยอุดหนุนเขาเลยเขานะครับนะก็นี่เป็นเรื่องราวระหว่างกันนะเดี๋ยวรายละเอียดจะค่อยว่ากันแล้วกันนะผมเดินทางต่อนะครับผ่านแยกตรงนี้มานะครับแยกที่ระหว่างไปอะไรนครชัยศรีนะครับตรงนู้นนะจนแยกเข้ามานะนะครับก็จะมีเต็นท์นะครับเนี่ยเต็นท์ของตำรวจนะครับเนี่ยเป็นเต็นท์จุดสกัดอะไรสักอย่างแบบตรวจโควิดอะไรผมว่านะคล้ายๆเต็นท์ช่วงสงกรานต์นั่นแหละตรงนี้มีแล้วนะหนึ่งที่ที่ผมเห็นผ่านมานะก็ไม่ได้มีการตรวจตาอะไรนะตอนนี้นะครับก็คือวางกลวยไว้แล้วก็รถก็ผ่านมานะครับยิ่งผ่านมาผ่านมาแล้วตำรวจก็ยืนอยู่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวดูใกล้ๆเขาเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้นะครับถุงยางนี่นะครับก็คืออยู่ด่านตรวจนะด่านตรวจตรงนี้ด่านนครชัยศรีนะผมว่านะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับโอเค
อเคครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณแยกจะไปนครชัยศรีนะครับมันต้องขึ้นทางยกระดับสะพานเลี้ยวขวาเข้าไปนะส่วนถ้าจะไปนครปฐมหรือราชบุรีเราชิดช่องซ้ายไปเลยนะครับนะอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ที่ผมอยู่คือบริเวณหน้าวัดท่าตำหนักนะครับนี่วัดท่าตำหนักตรงนี้นะครับเหลือจากแต่เมื่อสักครู่นี้มาเนี่ยวัดท่าตำหนักตรงนี้นะครับนี่นะวัดเก่าแก่ตอนนี้ดูท่าทางแล้วนะครับก็นี่อยู่บริเวณถนนเพชรเกษมอยู่นะครับก็มาชมกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10:30นะครับวันพุธนะครับที่1 เมษายนนะหรือว่าตอนต้นเดือนคึกคักนะครับรถยาเยอะแยะไปหมดเลยนะนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อก็เลยบอกให้ทราบนะครับว่าถ้าจะไปนครชัยศรีนะครับหมายเลขทางหลวงหมายเลข3094ซึ่งยกระดับเลี้ยวขวาไปเลยนะมันจะเป็นสะพานลอยขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปอำเภอนครชัยศรีแต่ถ้าเพื่อนๆจะตรงไปนครปฐมราชบุรีนะครับชิดซ้ายไว้แล้วก็ตรงไปไม่ขึ้นสะพานนะโอเคไปกันต่ออยู่ใต้ต้นคูนแป๊บนึงนะครับมาให้ดูหน่อยนะด้านนี้นะครับดินะจะมีร้านขายพวกส้มโอไม่รู้ว่าส้มโอนะเพราะในเขตนครชัยศรีเนี่ยก็คือเป็นแหล่งที่มีส้มโอที่หวานนะครับและที่ดีที่สุดนะในประเทศก็จะมีตลาดสองฝั่งเลยนะครับเรียงรายเพื่อนๆเดินทางมาสามารถที่จะซื้อส้มโอได้เลยนะก็ตรงนี้นะครับมีส้มโอเพราะเขตนครชัยศรีนะครับเป็นเขตที่ส้มโอที่มากเลยนะเพราะให้ดูนะตอนนี้เส้นนครถึงแล้วก็เสร็จนะครับนะที่แยกตรงรถปั๊บขึ้นไปหน่อยแล้วเขาจะอับขึ้นนครชัยศรีแล้วนะทางด้านนู้นนะครับนะส่วนทางด้านนี้นะครับในด้านนี้นี่มีร้านปตท.อยู่ตรงนี้แล้วก็มีแม็กโดนัลด์นะแม็กโดนัลด์นะครับนะผมจากจุดตรงนี้จะขับไปนครปฐมอีกประมาณ13 กิโลครับเดี๋ยวเราขับไปกันต่อนะเดินทางกันต่อครับผมมาหลบอยู่ใต้ต้นคูนนะครับนะฮะช่วงนี้นะดอกออกบานสะพรั่งเลยให้ดูก่อนนึงนะครับตรงนี้ดอกคูนนะช่วงเมษายนนี่นะครับหน้าร้อนทีไรเราจะได้เห็นแบบนี้นะนึกถึงในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมแบบคูนเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยนี่นะโอเคมดหลบแดดด้วยนะโอ้โหนี่ดอกคูนสีเหลืองนะสวยจริงๆเลยมันคล้ายๆดอกกล้วยไม้เลยเนาะนี่ครับดอกคูนเป็นแบบนี้นะเนี่ยคูนแล้วก็ปลูกกันเยอะสมัยนี้ปลูกกันเยอะมากเลยนะครับเหลืองอลามไปหมดในช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อเด้อผมมาจอดอยู่ตรงหน้าบริเวณร้านข้าวขาหมูเต็กกอฝั่งนู้นนะนะครับตรงนี้ก็คือบริเวณทางที่เราจะไปจุดนครปฐมก็ได้นะครับเดี๋ยวนะเราต้องขึ้นตรงไปนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นแบบนี้นะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับนครปฐมนะก็คือตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วแยกซ้ายจะเป็นตำบลโคกพระเจดีย์มันต้องชิดซ้ายไปทางขวาเราจะขับรถเนี่ยจะไปอำเภอบางเลนนะดอนตูมเนี่ยแล้วมาทางนี้ก็ได้นะเห็นไหมเป็นทางแยกนะครับรถนะให้ดูนะมาด้านนู้นนะครับไปบางเลนนะจะทางข้างไปต้องไปขับรถนะขับรถใต้สะพานนะครับนี่คือจุดตรงนี้ไปเนี่ยมันจะข้างสะพานแล้วนะข้างหน้าเป็นสะพานนะซึ่งตรงไปนครปฐมคือทางหลวงหมายเลข4นะถ้าชิดซ้ายนะครับเป็นถนนแยกกับมันก็เป็นทางหลวงหมายเลขอะไรจะมองไม่เห็นนะน่าจะเป็น2อะไรสักอย่างนะจะไม่ได้มองไม่เห็นมันไกลเกินนะโอเคเราเดินทางกันต่อครับลูกทีดีเทสติ้งนครปฐมนะครับนี่ผมเห็นนี่ที่เตอร์โอ้สีดำตังหานเลยเห็นไหมนะครับนี่ตรงนี้นะครับมากเลยครับก็เลยเอามาขายกันนะครับตรงนี้ทีดีมานะครับนะตรงบริเวณถนนนี้จะก็เพชรเกษมนะเหมือนกันนะตรงนี้นะคือจะได้ได้นะครับมันมีอีกหลายที่นะที่ทำตัวแบบนี้นะแถวจังหวัดรู้สึกจะเป็นอ่างทองหรือไงอ่ะนะครับแล้วก็เป็นหุ่นเหล็กบ้านหุ่นเหล็กแต่ผมยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าเออนี่ก่อนนะสวยมากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวมาไปกันต่อแล้วกันนะมาเจอกันครับโอเคครับมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วนะมาถึงตรงนี้นะหน้าบริเวณอิสุสุนครปฐมนะผมว่าน่าจะใช่นะมันจะเป็นป้ายบอกทางว่าถ้าเราไปราชบุรีไปกาญจนบุรีหรือไปสุพรรณบุรี
ตรงไปเลยนะ4เลนนะเนี่ย1 2 3 3หรือ4เลน3เลนนะดูเลนซ้ายสุดนี่นะครับคือไปนครปฐมหรือว่าจะกลับรถครับกรุงเทพนะครับก็เบี่ยงซ้ายไปนะครับจะเป็นหอนาฬิกาตรงนู้นนะเห็นอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้ถ้าจะเพิ่งจะข้ามนครปฐมให้เลี้ยวซ้ายนะแต่ถ้าจะตรงไปราชบุรีไปกาญจนบุรีแล้วก็ไปสะพานชิดขวาไว้นะครับตรงไปนะโอเคแล้วไปกันต่อครับข้ามสะพานมาแล้วนะหมดอยู่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติทางไปองค์พระปฐมเจดีย์นะครับนครปฐมนะครับอันนี้มีเรื่องบอกนิดนึงนะครับกลัวจะสับสนตอนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ตอนเราขึ้นสะพานมาเพื่อจะข้ามนครปฐมกรุงเทพใช่ไหมไอ้บนสะพานนี่แหละครับมันจะมีตัวแยกขวานะบนสะพานเลยนะครับต้องระวังผมตอนแรกผมเข้าใจว่ากลับรถใต้สะพานไม่ใช่ครับคือขึ้นมาบนสะพานนั่นแหละแล้วก็มีป้ายบอกว่าถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเข้ากรุงเทพคือไปกลับรถบนสะพานแล้วก็ชิดซ้ายมาก็คือเข้านครปฐมนะครับโอเคนะอันนี้บอกว่าให้ทราบกันนะครับตรงนี้อ่ะนี่คือบริเวณถนนถนนพระเกียรติแล้วนะครับเดี๋ยวจะตรงไปนะเข้าเทศบาลเขตเทศบาลของนครปฐมนะครับแล้วก็ไปกันต่อตรงจุดเรียกว่านครองค์พระปฐมเจดีย์นะครับที่นครปฐมนะครับนี่จุดปลายนี้โอ้สุดยอดเดี๋ยวแค่ก็ลองประชาสัมพันธ์ดูแล้วกันนะครับดูกันไว้ครับผมมาถึงแล้วนะครับตรงหน้าองค์พระปฐมเจดีย์อยู่นี่นะด้านนี้ตรงนี้ผ่านจากเมื่อกี้นี่ที่ตัดลงสะพานลงมาก็ตรงมาตลอดเลยนะครับตรงมานะก็จะผ่านที่ว่าการอำเภอของนครปฐมอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วติดสามแยกไฟแดงตรงนี้แล้วขับตรงเข้ามาเลยก็จะถึงแล้วนะครับนี่คือองค์พระปฐมเจดีย์ตรงนี้ไม่รู้เขาปิดหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคไม่เห็นนี่นะครับที่โรงพยาบาลเมื่อกี้ผมผ่านทางโรงพยาบาลนครปฐมด้านนู้นด้วยนะก็มีนะครับแล้วท่านผู้ชมของเราตรงนี้นะเวลานี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 11:15 นก็ใช้เวลาประมาณจากแยกออกมาได้มาก็วัดเลาะมาเรื่อยๆนะก็ถึงว่านะทัวริ่งวิ่งไปเรื่อยก็ประมาณชั่วโมงกว่าเองนะครับก็ไม่ไกลเลยนะประมาณ20กิโลเองเท่านั้นนะครับก็24กิโลแต่ว่าผมก็ไม่ได้จำกัดในเรื่องของการเดินทางเวลาใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ผมไม่มาตรงนี้นะครับแต่ว่าผมอยากเห็นว่าสองข้างทางที่ผมผ่านมาผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับนะก็เล่านิดนึงเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเรามีความรู้สึกยังไงอะรู้สึกเห็นใจนะครับเพื่อร่วมทางที่เราเดินทางมาเมื่อกี้นี่ก็อย่างที่ผมจอดเรียกรถที่ก็ขายลูกชิ้นปิ้งเห็นไหมผมก็จะเจอแบบเขาเรียกลุงกับป้ามึงแล้วก็มีหลานสองคนนั่งมาในรถซาเล้งอย่างนั้นนะก็เห็นว่าทำไมนะเป็นแบบนี้นะก็คือเราก็รู้สึกว่าเราเห็นใจเขาเราก็เลยบอกว่าอุดหนุนเขาให้เขาจอดแล้วก็เรียกคุยพูดคุยถามรู้สึกว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงค้าขายเป็นยังไงเขาก็อย่างที่เพื่อนไม่ได้ฟังกันแหละเกิดจากที่เคยได้ขายได้วันนึงก็เป็นพันนะเหลือในวันนึงก็ไม่กี่ร้อยและที่สำคัญก็คือเขาก็กู้หนี้ยืมสินมาอีกนะครับจากนี่นอกระบบนะก็ใช้จ่ายอะไรในแต่ละวันนะครับก็ทำให้เราได้เห็นสภาพนี่คือหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นที่ผมได้สัมผัสนะครับที่เห็นว่าในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับคือความทุกข์ร้อนของประชาชนคนลากยากเป็นแบบนี้นะหาเช้ากินค่ำนะครับซึ่งผมก็เหมือนกันนะผมว่าแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะรับฟังปัญหาแต่ก็ได้ส่งกำลังใจไปว่าขอให้เขาสู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผ่านพ้นไปด้วยกันนะอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเควันนี้คลิปทัวริ่งไปเรื่องผมระยะใกล้ๆนะครับจากบริเวณแยกอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครก็ข้ามมาที่องค์พระปฐมเจดีย์ก่อนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมช่องบอชแนลของผมกับทัวริ่งวิ่งไปเรื่อยนะครับก็แล้วโอกาสหน้าถ้าผมได้ทางไปตรงไหนต่อแล้วผมก็จะค่อยมาดูเพื่อนชมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่เป็นห่วงสุขภาพผมในการเดินทางนะครับก็ผมก็ระวังตัวเองตลอดเวลานะครับก็ระยะห่างทางสังคม2เมตรแล้วก็เราจะไม่ไปตรงที่มันซุ่มเสี่ยงนะครับซุ่มเสี่ยงในการรับเชื้อนะตรงนี้นะครับโอเคครับก็
ส่งท้ายนะครับโอเคด้วยวิวด้านหลังเขาโอ้ผมเชื่อดีอันนี้ถ้าอยากรู้ข้างในเป็นยังไงนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงเราไปดูคลิปย้อนหลังของผมนะครับในเรื่องของการเดินทางไปมาที่นี่นะที่มาที่องค์พ่อสมเชื่อดีผมเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีแล้วด้วยซ้ำนะครับโอเคงั้นแค่นี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ